ก็จริงโชคดีถือว่าเป็นโชคดีของโชคดายเนอะเพราะว่าถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ครั้งยิ่งใหญ่รถค่อนข้างเสียหายหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวผมเนี่ยไม่กระทบอะไรแล้วก็ทั้งคู่กรณีด้วยทั้งตัวผมเองด้วยก็ไม่กระทบอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นความประมาทร่วมผมว่าอยากทุกคนฝากทุกคนด้วยนะครับเรื่องการตรวจเช็คสภาพรถว่ารถเราพร้อมไหมบางทีเราขับรถประจำของเราบางทีเราไปขับรถให้คนอื่นหรือว่าเราขับรถคันอื่นที่เราไม่เคยชินก็อยากให้เช็คสภาพในการเบรกที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าสมมุติถ้าเราไม่ไปชนคนอื่นเขาอาจจะมาชนเราการมีสติในการขับรถการตรวจเช็คสภาพรถแล้วก็การเด็กเรียกขอแอลกอฮอล์ทุกอย่างก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับผมเจอเหมือนตัวแล้วไม่อยากทุกคนได้เจอแต่ตัวเราไม่ได้โดนอะไรบาดเจ็บไม่ครับแต่ว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงก่อนจะวันเกิดมาผมเดานะมีเรื่องเข้ามาเยอะเหมือนกันก็ตั้งแต่เริ่มหาคนแล้วในการผมก็มีการออกบูธขายของขายน้ำส้มนะครับก็อยู่ดีเขาก็ติดต่อไม่ได้มันก็มีเหตุผลในการไม่รู้ที่มาที่ไปในการที่เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆทั้งตัวผมเองการออกกำลังกายการทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องหลายๆอย่างผมว่าอาจจะเป็นการฟาดเคราะห์ถ้าคิดในทางที่ครับฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีแล้วก็เพื่อให้ปีใหม่ปีนี้ผมได้รับสิ่งดีๆเข้ามาครับเป็นปีชงอะไรของเราไม่ปีชงนะแล้วก็อาจจะเพราะว่ากำลังเบญจเพสเราไม่ใช่ผมเลยเบญจเพสมาแล้วก็จริงๆแล้วก็ถ้าเชื่อตามหลักที่ความเชื่อของคนก็ผมว่าเป็นการฟาดเคราะห์ที่ดีบาดเจ็บเล็กน้อยดีกว่าเราต้องสูญเสียอะไรที่มากมายกว่านี้ผมก็เชื่อมั่นว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ทำให้ผมตั้งมั่นได้มากกว่าเดิมคือการปีนี้ผมทำอาจจะทำงานเยอะไปหน่อยแล้วก็ไม่โอกาสได้สวดมนต์ได้เข้าวัดทำบุญมากเพียงพอผมว่าอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้เรื่องบุญเราก็จะได้เรื่องสติมากขึ้นผมว่าเราขาดการเรื่องการสวดมนต์ก่อนนอนไปก็ปีนี้ก็ผมตั้งใจก่อนจะเข้าวันเกิดก็อยากจะสวดมนต์ข้ามปีก็อยากเป็นจุดในการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็จะสวดมนต์ก่อนนอนทุกตลอดไปครับผมตั้งใจไว้ว่าปีใหม่ปีนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีให้กับวันเกิดตัวเองด้วยแล้วก็เริ่มต้นที่ดีในการที่เราจะตั้งสมาธิตั้งใจในการทำงานต่อไปในปีหน้าครับผมจริงๆนี่ผมก็มีคนทักมาอย่างเรื่องแหวนเนี่ยครับก็ถ้ามีคนถามเรื่องคู่เรื่องอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับคู่หรือว่ามีใครมาจำผมไว้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องเขาทักมาว่าอยากให้พกเพชรหรือว่าสิ่งที่มันประกายให้เรานำทางเราไปหน่อยอะไรเงี้ย